จังหวัดนครนายกวัดหลวงพ่อปากแดงจัดพิธีนอนลงศพสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาวัดหลวงพ่อปากแดงจัดพิธีนอนลงศพสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดได้ว่าทุกคนหนีไปไม่พ้นความตายที่วัดพรามณีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีพระราชพรหมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสวัดพรามณีพระอารามหลวงหรือที่ชาวบ้านเรียกวัดหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ปากของหลวงพ่อมีสีแดงสดมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภขอหน้าที่การงานและทางวัดได้จัดให้มีการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานอนลงศพฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดได้ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายโดยมีพระอาจารย์หลวงพ่อภากรปัญญาทโลพระอาจารย์หลวงพ่อชนายุทธคุณวโรเป็นพระเจ้าพิธีในการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาโดยมีโลงศพตั้งเรียงรายกันจำนวน5โลงโดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในพิธีกรรมในการนอนโลงศพเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาจุดประสงค์ของการจัดพิธีดังกล่าวไม่ใช่เพียงเพื่อการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอย่างเดียวแต่ยังต้องการสื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าที่สุดแล้วทุกคนต้องตายโดยมีพระสงฆ์จะสวดบังสกุลตายให้ผู้ที่นอนลงศพจะหันหัวไปทางทิศตะวันตกและกลับหัวมาทิศตะวันออกพระสงฆ์จะสวดบังสกุลเป็นพร้อมให้ศีลให้พรเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากตัวโดยทางวัดหลวงพ่อปากแดงได้จัดพิธีกรรมการนอนลงศพเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาวันละ2รอบรอบเช้า 9:30 น.รอบบ่าย 13:30 น.หากใครพบเจอเรื่องหนักๆหรือเรื่องร้ายๆมาลองสะเดาะเคราะห์ต่อเพื่อต่อชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ที่วัดหลวงพ่อปากแดงทุกท่านนะโยมนะถ้ามีโอกาสมานมัสการไหว้พระหลวงพ่อปากแดงนะโยมนะตอนนี้วัดปากแดงได้มีเปิดโอกาสให้โยมญาติโยมได้ไปต่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาคือโยมท่านใดอยากจะนอนลงนะโยมนะตอนนี้ก็เปิดให้นอนเปิดทำพิธีแล้วนะครับวันหนึ่งมีคนมาสะเดาะเคราะห์เยอะไหมฮะก็เรื่อยๆโยมไม่จำกัดเวลาการเที่ยวนะคือถ้าโยมมาพร้อมตอนไหนก็ทำให้ตอนนั้นไม่จะไม่เป็นเวลาเออโยมท่านไอรีบกลับก่อนก็ทำให้ก่อนโยมนะท่านโยมท่านไออยากมาทำก็มาได้เลยโยมนะสมบัติเนินใหม่รัชนนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน